ก็ส่วนสุดท้ายละของเรื่องอาหารเนาะการกินอาหารให้ถูกสัดส่วนนะครับคือการกินอาหารที่ถูกสัดส่วนเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงว่าการกินให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากอาหารเนี่ยครบถ้วนนะแล้วก็เพียงพอซึ่งแสดงว่าเราต้องกินอาหารได้ครบ5หมู่หรือ6หมู่ความหมายของ6หมู่ก็คือรวมน้ำเข้าไปด้วยนะถ้าเกิด5หมู่ก็คือแบ่งเป็น2อย่างใช่ป่ะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่ไหม6ก็คือน้ำด้วยนะแล้วแต่จะพูดว่า5หรือ6กินอาหารปริมาณมากพอที่ให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ใช้พลังงานได้ตามปกตินะอย่างวัยของน้องเนี่ยกินเต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วงวัยเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นเนาะกินไปก็ไม่มีคำว่าอ้วนหรอกนะครับยกเว้นกินเยอะจริงๆคือเรามีเพื่อนในห้องอ้วนไหมแต่ไม่เยอะใช่ไหมหรือเยอะไม่เยอะนะถ้าเทียบกับผู้ใหญ่ถูกป่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะอ้วนทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเด็กๆไม่ค่อยอ้วนหรอกนะก็กินไปเต็มที่เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกกินนิดนึงคือกินโปรตีนให้มันเยอะนิดนึงกินแคลเซียมด้วยโดนแดดบ้างออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะได้สูงอะไรพวกนี้เราจะได้เติบโตได้ดีความต้องการของสารอาหารในแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับเพศนะขึ้นอยู่กับอายุนะฮะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำนะมันต้องมาต่อตรงนี้โทษของทุกโภชนาทุกโภชนาคือกินผิดปกตินะฮะหรือกินไม่ถูกสัดส่วนนะครับหรือกินไม่ถูกสัดส่วนหมายถึงการที่ร่างกายได้รับสารอาหารเนี่ยผิดปกติคำว่าผิดปกติคือมากก็ได้น้อยก็ได้นะครับถ้าได้รับมากก็เป็นโรคอ้วนแน่ๆนะถ้าได้รับน้อยไปก็ผอมใช่ป่ะขาดสารอาหารเคยเห็นเด็กที่ขาดสารอาหารไหมเหรอเห็นจากที่ไหนในทีวีเหรอหรือยังไงต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยไม่ค่อยมีแล้วนะเด็กที่ขาดสารอาหารนะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีในการผลิตอาหารดีขึ้นนะครับการกระจายอาหารดีขึ้นนะแล้วก็ความรู้พื้นฐานในการผลิตอาหารได้เองอ่ะก็ดีขึ้นนะไม่ค่อยมีแล้วแต่กลายเป็นว่าบางสิ่งเรามีมากขึ้นคือการกินอาหารแล้วก็เกิดโรคฮะหรือว่าได้รับสารพิษครับไอเนี้ยกลับมีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะผลิตอาหารได้เยอะๆถูกไหมผลิตได้เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องผลิตปริมาณมากพอเราผลิตปริมาณมากยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการปลูกพืชนะครับการปลูกพืชเมื่อก่อนเราปลูกพืชแบบสลับแมลงเวลาที่มันจะมากินพืชอ่ะหรือว่ากินผลใช่ไหมฮะมันก็กินได้หน่อยเดียวแล้วมันก็ไปกินผลอื่นหรือว่าใบอื่นไม่ได้เพราะว่ามันคนละชนิดแต่เดี๋ยวนี้พอเราปลูกเยอะๆให้มากเช่นเราปลูกข้าวโพดก็ข้าวโพดทั้งหมดเลยนะข้าวโพดทั้งหมดเลยเวลาตั๊กแตนมากินข้าวโพดอ่ะคือตั๊กแตนเป็นศัตรูพืชของข้าวโพดนะมันก็จะกินทั้งหมดเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนปลูกเกษตรกรเนี่ยเขายอมไม่ได้ถูกป่ะที่จะให้กินข้าวโพดทั้งหมดสิ่งที่ทำคือเขาต้องฉีดยาฆ่าแมลงแล้วเดี๋ยวนี้ลักษณะการปลูกแปลงใหญ่หรือว่าปลูกเยอะๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นถึงเมื่อก่อนก็มีอยู่แล้วก็ฉีดกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้ฉีดกันเยอะเท่าปัจจุบันก็ฉีดเยอะกว่าเดิมอีกนะครับมันก็มีสารพิษตกค้างมากขึ้นพวกยาฆ่าแมลงด้วยเหตุนี้เวลาที่เราซื้อผักซื้อผลไม้มาอะไรเงี้ยต้องล้างก่อนนะต้องล้างก่อนล้างด้วยวิธีไหนก็ได้ที่ชื่นชอบใช่ป่ะด่างทับทิมน้ำล้างผ่านอะไรนะทาเกลือหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบแต่จะบอกว่าทุกวิธีมันก็เอาออกไม่หมดครับยาฆ่าแมลงแล้วบางอย่างมันอยู่ในต้นพืชไปแล้วนั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนเลือกกินอาหารที่เขาเรียกว่าออร์แกนิกเคยเห็นไหมออร์แกนิกเกษตรอินทรีย์เคยได้ยินไหม
พวกนี้คือก็จะถ้าเป็นของจริงนะก็จะไร้สารพิษนะโดยเฉพาะยาฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ยเคมีเขาจะไม่ใช้กันกินมากไปก็เกิดโรคอ่ะพี่ยกตัวอย่างอีกอันนึงเมื่อกี้พูดถึงการปลูกพืชใช่ป่ะอ่ะถ้าเรามีพืชแล้วเราเอาพืชเนี่ยมาทำอาหารนะครับเราพืชมาทำอาหารถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทำเป็นจานๆใช่ไหมทำแล้วก็กินเลยหรืออย่างมากเราก็ทำตอนเช้ากินตอนบ่ายอะไรอย่างนี้เต็มที่ก็ตอนเย็นใช่ป่ะอุ่นสักทีหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วปัจจุบันนี้เราทำอาหารแล้วเราไปไว้ที่ไหนครับเออแช่ตู้เย็นใช่ป่ะฟรีซเอาไว้ใช่ป่ะพี่ถามว่าแช่ตู้เย็นในบ้านเราอ่ะมันอยู่ได้กี่วันเออเต็มที่พี่ให้5วันพอได้ อันนี้คือในมุมมองคนกินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในมุมมองผู้ผลิตอาหารเยอะๆอ่ะเยอะๆมันมีอยู่เจ้าเดียวที่ผลิตเยอะๆแล้วมีร้านเยอะๆนะฮะ5วันน้องว่าพอไหมที่เขาจะผลิตจากโรงงานแล้วส่งถึงมือของคนกินเนาะไม่น่าพอเนาะเพราะนั้นมันต้องมีกระบวนการถนอมอาหารน่ะซึ่งหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่ง่ายก็คือใส่สารกันบูดลงไปนะครับเราคนกินเราก็จะได้รับสารพิษจากสิ่งพวกนี้มากขึ้นนะอันนี้ยังไม่ได้นับรวมว่าพลาสติกเอาไปเข้าไมโครเวฟร้อนๆแล้วก็มีสารพลาสติกอยู่ออกมาเก็บว่าเพราะนั้นอย่าไปกินมากของเวฟของอะไรเงี้ยครับนั่นแหละมันต้องมีแน่ๆนะฮะน้องเคยเห็นข้าวถ้วยไหมแถวบ้านมีขายไหมข้าวถ้วยข้าวนึ่งไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรเอาไว้ถ้าวันไหนไปตลาดกับแม่หรือว่าไปที่ไหนแล้วเห็นเขาขายอยู่ริมทางอย่างเงี้ยลองสังเกตดูนะฮะข้าวนึ่งเขาจะขายเป็นถ้วยๆ3ถ้วย10บาทหรืออะไรเงี้ยนะถ้าซื้อมาที่อยากให้เราทำสิ่งนี้คือเรามีข้าวที่เราหุงเองถูกป่ะแล้วก็มีข้าวถ้วยที่ซื้อมาใช่ไหมเอามาวางคู่กันเลยครับแล้วน้องเฝ้าไปเลยกี่วันก็ได้ข้าวที่เราหุงเองประมาณ1วันน่ะหรือว่า2วันน่ะเน่าละบูดละแต่รู้ป่ะว่าข้าวถ้วยอ่ะ3วันยังไม่บูดแล้วเพราะอะไรใส่สารกันบูดไงนะ3วันมันเลยยังไม่บูดเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับก็นะเพราะนั้นเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้แหละโลกที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็โลก IT อย่างที่เคยคุยกันนะสังเกตครับสังเกตข้าวที่หุงเอง 1-2 วันก็เน่าแล้วก็บูดแล้วข้าวที่ซื้อมา3วันบางเจ้ายังไม่บูดเลยนะฮะถ้าเกิดเจออย่างนั้นเราก็อย่าไปกินนะครับเราเลือกนะเรามีความรู้ละเราดูแลตัวเองได้ละนะครับถ้าเป็นเด็กประถมอ่ะก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแต่เนี้ยขึ้นเป็นเด็กมัธยมแล้วใช่ป่ะต้องรู้แล้วนะจะได้เอาตัวรอดได้เอาล่ะผลที่ได้จากการกินอาหารน้อยไปก็ร่างกายซุบผอมไม่แข็งแรงเกิดโรคต่างๆเนื่องจากขาดสารอาหารต่างๆเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลข้างล่างเราไม่ค่อยมีละเนาะประเทศเราอาหารอุดมสมบูรณ์การกระจายอาหารได้ดีเรามีแต่ปัญหาข้างบนคือกินเยอะ การได้รับสารพิษเยอะนะครับในกรณีที่ขาดสารอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดโรคต่างๆนะฮะเช่นถ้าขาดโปรตีนเกิดโรคชื่อว่าอะไรควาชิออกก็คือโรคขาดสารอาหารนะฮะถ้าขาดวิตามิน A ก็ตอนกลางคืนจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับตาฟางตอนกลางคืนถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นอ่ะแนะนำให้ไปกินผักบุ้งในผักบุ้งมีวิตามินเอกินสัก 3-4 วันน่ะถ้าอาการดีขึ้นแปลว่าชัดเลยขาดวิตามิน A นะครับขาดวิตามินดีกระดูกอ่อนนะร่างกายเจริญเติบโตได้ไม่ดีก็จะทำให้ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะไม่สูงขาดวิตามิน K แคลเซียมเลือดไม่แข็งตัวนะครับ
คนปกติแล้วอ่ะเวลาเป็นแผลเลือดจะไหลแล้วแป๊บหนึ่งมันจะหยุดถูกไหมเขาเรียกว่าเลือดมันแข็งตัวนะครับแต่มันจะมีคนบางคนที่เขาเป็นโรคอะครับโรคเก็ดเลือดน้อยไปหรือว่ามีปริมาณไม่แข็งแรงมันน้อยไปนะครับเลือดไม่แข็งตัวเขาต้องกินยาหนึ่งในยาที่เขากินคือวิตามินเคเพื่อช่วยให้เลือดแข็งตัวนะวิตามิน B มีหลายตัวมากเลย B1 คือเกี่ยวกับเรื่องเหน็บชา B2 ก็คือพวกปากและกระจกวิตามิน E โลหิตจางครับผมธาตุเหล็กนะแล้วก็ B12 3ตัวเนี้ยดูแลเรื่องเลือดโลหิตจางโลหิตจางหมายความว่ามีเม็ดเลือดแดงน้อยนะครับคนจะเกิดโลหิตจางเนี่ยนะเกิดได้อยู่หลายอย่างนะเกิดได้อยู่หลายอย่างเช่น1เป็นโรคนะเป็นโรคโลหิตจางอันนี้มักจะเป็นแบบกรรมพันธุ์นะครับใครที่เป็นโรคโลหิตจางเนี่ยก็จะค่อนข้างอ่อนแอกว่าคนปกติแล้วอาจจะต้องไปรับเลือดถ้าเป็นมากนะต้องไปรับเลือดเป็นประจำนะครับ2คือไปบริจาคเลือดมาครับบริจาคเลือดมาเขาถึงต้องให้เรากินยาธาตุเหล็กที่เราเคยคุยกันนะ3ก็คือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนนะช่วงที่มีประจำเดือนก็จะเสียเลือดนะครับอาจจะทำให้เป็นโรคโลหิตจางได้แต่พวกนี้มันเป็นครั้งคราวนะไม่ได้เป็นโรควิตามินซีก็คือลักกะปิดลักกะเปิดลักกะปิดลักกะเปิดคือเลือดออกตามเหงือกฮะตามไรฟันวิตามินซีช่วยบำรุงหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยถ้าขาดเนี่ยหลอดเลือดฝอยจะเปราะนอกจากดูแลหลอดเลือดฝอยแล้ววิตามินซีเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานโดยรวมด้วยนะถ้าเรารู้สึกเป็นหวัดอย่างเงี้ยรู้สึกจามไออะไรเงี้ยก็กินวิตามินซีได้ธาตุไอโอดีนโรคคอหอยพอกทีนี้เรามาดูพิษจากสารอาหารก่อนมันต้องดูจากซ้ายไปขวาสารที่เป็นพิษเนี่ยในอาหารเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งตามแหล่งที่มามี2ประเภทครับคือสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดตามธรรมชาติได้แก่ผักบางอย่างสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันมีพิษนะเรารู้จักผักอะไรที่มีพิษบ้างรู้ไหมเห็ดดีมากเห็ดพิษใช่ป่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเห็ดอันไหนกินได้เห็ดอันไหนกินไม่ได้ ดูหนังสือเห็ดหรือซื้อตามซูเปอร์บอกว่ามันกินได้แน่นอนใช่ป่ะ สมมติว่าเราไปอยู่ในป่าแบบไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปหลงกับเพื่อนหลงป่าเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะสมมุตินะแล้วเราหิวมากเลยเนี่ยเราเห็นเห็ดขึ้นอยู่บนท่อนไม้ใช่ไหมเห็ดมันจะขึ้นตามที่ชื้นใช่ป่ะขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยหิวละจะกินเห็ดละรู้ได้ยังไงว่าเห็ดนั้นกินได้หรือกินไม่ได้จะกินกระต่ายแทนเหรอกระต่ายกินเห็ดแต่ว่าปลาคิดว่าไม่กินเห็ดนะแต่น้องต้องมีคันเบ็ดก่อนเนี่ยดีรู้บอกว่าจิ้มปลาต้องมีวิธีการจิ้มปลารู้ป่ะนี่อันนี้น้ำอันนี้ตัวคนขามันต้องจุ่มอยู่ในน้ำใช่มั้ยจะจิ้มปลาอันนี้หอกนะจะไปจิ้มปลาปลาว่าอยู่ในน้ำรู้ป่ะจิ้มไปตรงๆอย่างเงี้ยโดนไหมไม่โดนต้องจิ้มไปยังไงจิ้มไปข้างหน้าหรือจิ้มไปข้างหลังคิดง่ายๆนะปลามันต้องว่ายไปข้างหน้าก็ต้องจิ้มไปข้างหน้าดิใช่ป่ะอันนี้คิดง่ายๆนะ
แต่ถ้าเกิดจิ้มไปข้างหน้านะพี่จะบอกว่าบางทีก็ไม่โดนครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของแสงซึ่งสิ่งเนี้ยเดี๋ยวจะได้เรียนตอนประมาณม.3และม.4นะเป็นเรื่องของแสงน้องเคยมีแก้วน้ำแล้วก็แก้วน้ำแล้วก็มีหลอดเคยเห็นสภาพนี้ไหมมีหลอดอยู่ในแก้วน้ำถามว่าหลอดมันตรงๆอย่างนี้หรือว่าหลอดมันเอียงหลอดมันเอียงเข้าหรือเอียงออก เอียงเข้าหน่อยนึงใช่ป่ะเอียงเข้าหน่อยทั้งที่จริงๆแล้วหลอดมันตรงนะแปลว่าการที่เราเห็นปลาอยู่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วปลามันอยู่ข้างล่างเราต้องจิ้มไปข้างหน้าขึ้นไปอีกสเต็ปนึงอะไรประมาณเนี้ยเอาไว้เรียนกันประมาณตั้งม.3เป็นเรื่องของแสงฮะแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันมันเกิดการหักเหฮะเป็นเรื่องของแสงทีนี้กลับมาเรื่องของเห็ดเรามีขอนไม้แล้วก็มีเห็ดขึ้นมีเห็ดขึ้นอันไหนห้ามกินครับอันสีแดงห้ามกินคือวิธีดูนะเขาบอกว่ามีอยู่2วิธีคือ1ดูว่าสีจะต้องไม่ฉูดฉาดครับเคยเห็นเห็ดพิษในมาริโอไหมเห็ดเป็นสีแดงไม่น่ากินนะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเห็ดสีแดงไม่น่ากินนะเห็ดสีเหลืองก็ไม่น่ากินเห็ดสีเขียวยิ่งไม่น่ากินใหญ่เลยเห็ดที่น่าจะกินได้น่าจะเป็นสีขาวสีเทาๆอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นในซูเปอร์นะอ่ะประเด็นที่1ดูสีนะครับสีไม่ควรฉูดฉาดประเด็นที่2ให้เราสังเกตครับว่าถ้าเห็ดนั้นอ่ะมันมีรอยกัดของสิ่งมีชีวิตอื่นฮะแบบพวกแมลงไปกินหรือว่าอย่างที่น้องบอกกระต่ายใช่ป่ะกระต่ายกระรอกไปแทะชิ้นบางส่วนอย่างเงี้ยถ้าสัตว์พวกนี้มันกินได้เราก็กินได้ครับนะเป็นความรู้เพิ่มเติมเผื่อไปหลงป่าเอามันกินไม่หมดไงตัวมันเล็กไงนึกออกป่ะคือสัตว์พวกเนี้ยเขาเนื่องจากว่าในมุมมองเขาอ่ะมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขากินอันนี้ไปหน่อยนึงกินอันนั้นไม่หน่อยนึงอะไรเงี้ยกิน กินหลากหลายอ่ะเห็นป่ะกินแบบหลากหลายเอ้ยยีราฟไม่กินเห็ดเพราะว่ายีราฟคอมันยาวมันต้องกินยอดไม้มันก้มไม่ได้ไม่ไม่น่าจะโตบนต้นไม้สูงได้นะเนาะมีเหรอเคยเห็นหรอมันต้องชื้นนะแปลว่าป่านั้นคือฝนต้องตกทุกวันเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดโตอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่อ่ะเป็นไม่ได้เพราะว่าโคนต้นไม้ใหญ่มันชื้นเห็ดอยู่ในป่านะถ้าน้องเข้าป่าน้องจะเจอเห็ดแน่ๆอ่ะเป็นยังไงถ้ากินสิ่งมีพิษเข้าไปเห็ดเมานะมันสำปะหลังดิบรู้จักมันสำปะหลังไหมที่เขาเอามาทำขนมแล้วเอาไปเชื่อมๆอ่ะหรือว่าเอาไปทำเป็นผงชูรสต่ออะไรเงี้ยแบบดิบๆกินไม่ได้นะครับพวกมันหลายชนิดเนี่ยดิบๆกินไม่ได้นะหน่อไม้ด้วยนะหน่อไม้บางชนิดเนี่ยดิบๆกินไม่ได้นะครับนะมีพิษต้นขี้หนอนอันนี้พี่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันต้นขี้หนอนเป็นไงวะพี่เซิร์ช Google ดิต้นขี้หนอนอ่ะหน้าจอเป็นไรวะคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือเปล่าไหนดูซิเป็นยังไงต้นขี้หนอนเผื่อเราไปเจอในป่าหรือเจอที่ไหนเราจะได้ไม่กินหน้าต่างเงี้ยหรอใช่ไหมนี่นะอย่าไปกินนะเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆไอ้เม็ดขมๆอ่ะชื่ออะไรนะสะเดาอ่ะเคยกินป่ะ
รู้จักสะเดาไหมเอ้ยคล้ายๆเลยอ่ะใบก็คล้ายๆผู้ใหญ่อ่ะชอบกินสะเดาเพราะว่ามันขมเด็กๆไม่ค่อยชอบหรอกคือยิ่งอายุเยอะขึ้นจะยิ่งชอบกินของขมส่วนถ้าอายุน้อยๆชอบกินของหวานเป็นอย่างนี้เนาะอย่าไปกินนะแต่ปกติเราไม่ค่อยกินผักอยู่แล้วฮะเอาละมามีความปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ครับผมจากจุลินทรีย์หรือสารพิษของจุลินทรีย์ฮะที่ปะปนอยู่ในอาหารก็เช่นอาหารบรรบูนั่นแหละนะครับอาหารบรรบูหรือไวรัสตับอักเสบหรือแบคทีเรียนะครับไทฟอยด์สารพิษอัลฟาท็อกซินอัลฟาท็อกซินเนี่ยเราจะเจอบ่อยอยู่ในถั่วนะฮะอยู่ในถั่วก็พี่ดังตลอดเห็นไหมสมัยพี่เด็กๆนะเนี่ยพี่เล่าให้ฟังนะสมัยพี่เด็กๆพี่เคยไปกินข้าวโพดต้มครับข้าวโพดต้มเราเคยกินไหมข้าวโพดต้มโอเคแต่ว่าตอนที่ไปกินอ่ะร้านเขาทำไม่ค่อยสะอาดครับคือเขาเป็นร้านที่แบบเป็นชาวบ้านอยู่ริมคลองแล้วคลองมันก็แบบว่าน้ำเน่านิดหนึ่งตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็อยากกินก็ชี้ๆแม่เขาก็ซื้อให้กินปรากฏว่ากินไปหลังจากนั้นนะครับก็อ้วกฮะเสร็จแล้วก็ท้องเสียครับแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยคือแบบเข็ดเลยเจอไปทีเดียวนั่นคือพิษจากจุลินทรีย์หรือว่าพิษจากเชื้อโรคอะนะฮะที่มันอยู่ในอาหารนะเพราะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราต้องกินร้อนนะกินอาหารที่เพิ่งสุกใหม่ๆอันนี้เรื่องจริงๆนะที่เขาสอนกันอะสมัยประถมเคยเรียนใช่ไหมอาหารสุกใหม่ๆอย่างเงี้ยเนื่องจากพอมันทิ้งไว้นานแล้วเนี่ยเราเก็บไม่ดีใช่ป่ะเชื้อโรคหรือว่าเชื้ออะไรต่างๆมันก็จะลงไปนะครับโดยเฉพาะอัลฟาท็อกซินเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อรามักจะเจอในธัญพืชที่มันแห้งไม่สนิทครับแล้วก็ป่นโดยเฉพาะถั่วป่นถั่วป่นเนี่ยเรากินกับอะไรเราเคยกินถั่วป่นไหมไม่อ่ะอยู่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะครับชอบใส่ถั่วป่นก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าไปกินนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ร้านเขาทำอ่ะเขาเก็บดีไหมสะอาดไหมนะครับนอกจากนี้มันก็ยังมีปรสิตนะเป็นพวกพยาธิครับปนมากับอาหารนะครับเช่นตัวอ่อนของพยาธิใบไม้นะอันนี้อันตรายนะอยู่ในตับของพยาธิใบไม้ตับเนี่ยอยู่ในเนื้อปลาน้ำจืดที่ยังไม่สุกครับคนกรุงเทพไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้คนที่จะมีปัญหาเรื่องนี้คือคนที่กินดิบนะหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบครับมักจะเป็นสมัยหนึ่งก็เป็นคนอีสานเขากินกึ่งสุกกึ่งดิบอะไรเงี้ยอันตรายนะครับอันตรายมากนะพยาธิใบไม้เนี่ยอยู่ในตับเนี่ยเอาออกไม่ได้ด้วยนะไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิไส้เดือนที่มากระดินนะครับไอ้เจ้าพยาธิพวกเนี้ยนะถ้าเราปรุงให้สุกตัวอ่อนมันจะตายแต่ไข่มันยังไม่ตายนะรู้ป่ะไข่มันมีเปลือกหุ้มไข่มันยังไม่ตายน้องต้องให้สุก100องศาแล้วก็อีก5นาทีคือต้องให้สุกแล้วก็บวกไปอีก5นาทีนะครับส่วนใหญ่จะตายแต่ก็จะมีบางส่วนไม่ตายอยู่ดีนะถ้าเกิดส่วนที่ไม่ตายเหลือเล็กน้อยก็ปล่อยให้ร่างกายกำจัดไปปล่อยให้ร่างกายดูแลพวกนี้มนุษย์เราต้านได้เราสู้ได้ร่างกายเราสู้กับมันได้เพราะว่าเป็นของตามธรรมชาตินะครับถ้าอย่าให้มันเยอะนะก็คือกินให้มันสุกแล้วกันแล้วก็อย่ากินของค้างเราสู้ได้แต่สิ่งที่ร่างกายเราสู้ไม่ได้คือเบอร์สองครับมาดูกัน
เบอร์สองเนี่ยคือสิ่งที่เป็นพิษครับที่เกิดจากการกระทำของเราเองของมนุษย์เองอันนี้เรียกว่ากงกรรมกงเกวียนเลยเนี่ยเรามาดูกันนะมีอะไรบ้างปุ๋ยฮะปุ๋ยเคมีฮะแล้วก็สารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืชฮะแล้วก็สัตว์ฮะศัตรูสัตว์พ่นยาฆ่าเห็บอะไรเงี้ยนะฮะแต่เราไม่กินแมวนะคนกินกินกินเหรออ่าโอ้อันนี้ไม่รู้เลยเนาะก็สารกันเสียนะสารกันเสียสารแต่งกลิ่นนะครับสารแต่งรสนะสีผสมอาหารนะอ่ะน้องช่วยพี่ดูนะทางขวาเนี่ยก้อนเนี้ย1 2 3 4 5ตัวเนี้ยตัวไหนดีต่อผู้บริโภคบ้างตัวไหนดีต่อคนกินบ้างเนี่ยปุ๋ยเคมีสารกันเสียสารแต่งกลิ่นสารแต่งรสสีผสมอาหารตัวไหนมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคบ้างต่อคนกินน่ะต่อเราอ่ะเราเป็นคนกินน่ะตัวไหนมีประโยชน์ต่อเราบ้างถูกไม่มีเลยนะคิดให้ดีนะไม่มีเลยนะฮะทั้งหมดใส่เพื่อผู้ผลิตครับการที่เราใส่สารเคมีก็แมลงจะได้ไม่มากินพืชถูกปะเขาก็จะได้มีพืชเยอะๆมาขายเราการที่ใส่สารกันเสียทำให้อายุมันนานขึ้นใช่ไหมพออายุมันนานขึ้นก็เป็นไงฮะมันก็เก็บได้นานขึ้นก็มีโอกาสขายมากขึ้นการแต่งกลิ่นแต่งรสเติมสีทำให้สีมันสวยให้กลิ่นมันหอมมันก็น่าซื้อน่ากินถูกปะแต่พอกินเข้าไปทั้งหมดเนี้ยเกิดผลเสียต่อผู้บริโภคทั้งหมดนี่คือเป็นที่มาที่พี่บอกน้องเสมอตั้งแต่เราเรียนครั้งแรกที่เรียนเรื่องอาหารว่าต่อไปนี้ต้องฝึกอะไรอ่านฉลากจำได้ไหมถูกไหมฝึกอ่านฉลากว่าของที่เรากินเข้าไปอ่ะเรากินอะไรเข้าไปบ้างมันมีของพวกนี้แน่ๆถ้าเรากินหนึ่งวันกินขนมหนึ่งกล่องก็คงไม่มีปัญหาแต่ในความเป็นจริงเรากินหนึ่งกล่องหรือเปล่าเรากินจนอิ่มอ่ะใช่ป่ะถูกไหมเวลาน้องกินขนมมันน้องกินจนอิ่มอ่ะถูกป่ะปกติก็จะกี่กล่องอ่ะที่เรากินอ่ะไม่ค่อยกินนะสมัยพี่เด็กๆนะพี่กินก็สามอ่ะสองสามกล่องอ่ะไม่ใช่กล่องเดียวกินจนอิ่มนะฮะเราก็ได้รับสารพวกนี้เกินไปสองสามเท่าอ่ะเนี่ยใส่มากเกินไปก็เกิดไม่ดีต่อผู้บริโภคนะแต่โดยส่วนใหญ่ขนมที่เราซื้อมันผ่านอย.หมดแหละเพราะนั้นเขาไม่ใส่มากหรอกเขาใส่พอดีแต่เราไม่ได้กินแค่กล่องเดียวนี่คือปัญหาการทดสอบสารต่างๆนะครับที่ไม่อนุญาตให้ใส่ในอาหารนะถ้าเป็นรุ่นสมัยรุ่นพี่นะมันมีนะของพวกเนี้ยมีอยู่ในอาหารจริงๆแต่รุ่นน้องพี่คิดว่าไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าอุตสาหกรรมแล้วก็การควบคุมเรื่องกฎหมายเรื่องอย.อะไรเงี้ยเราเข้มแข็งขึ้นนะครับไม่ค่อยมีละแต่ถ้าเกิดเผื่อจะเจอหรืออยากจะลองทดสอบดูน้ำส้มสายชูครับผมเขาบอกว่าให้หยดเมทิลไอโอเลตของแท้ได้เป็นสีม่วงฮะของปลอมเป็นสีเขียวทีนี้เมทิลไอโอเลตก็ไปหาซื้อศึกษาพันนะคนธรรมดาซื้อไม่ได้หรือจะใส่สารละลายแบเรียมคลอไรด์นะฮะแบเรียมคลอไรด์ก็ไปหาซื้อของพวกนี้ซื้อที่ศึกษาพันมีนะครับหรือร้านเคมีพวกร้านเคมีพันอะไรเงี้ยก็จะมีขายถ้าของแท้จะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดของปลอมจะเกิดตะกอนของกรดซัลฟูริกนะคือความหมายคือน้ำส้มสายชูปลอมเนี่ยมักจะเอากรดที่กินไม่ได้นะเช่นกรดซัลฟูริกเนี่ยใส่เข้ามาอันตรายมากๆนะครับกรดซัลฟูริกเนี่ยผงชูรสแท้จุ่มกระดาษขมิ้นครับลงไปในสารละลายที่เป็นผงที่เราสงสัยถ้าของแท้ไม่เปลี่ยนสีของปลอมเป็นสีแดงครับนี่คือทดสอบบอลแหลกนะทีนี้กระดาษขมิ้นก็หายากเหมือนกันแล้วไปซื้อสุขาพันธ์อีกแล้วทีนี้ง่ายๆนะขมิ้นเนี่ยที่บ้านน้องมียาขมิ้นไหมเวลาท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยเนี่ยที่มีเนี่ยอย่างนี้เห็นไหม
เดี๋ยวเปิดจอใหญ่นี่ยาขมิ้นนะฮะขมิ้นชันนะฮะสามารถที่จะเอาอันเนี้ยไปทดสอบแทนนะเผาไฟในช้อนโลหะอันนี้ง่ายที่สุดละคือใส่เอาผงชูรสใส่ช้อนนะฮะถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะเป็นสีดำปนขาวเล็กน้อยก็คือมันจะเผาได้ถ้าเป็นของปลอมฮะเป็นผงเลยฮะเผาไม่ได้นะครับจบละประมาณนี้